แต้วฟาดเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนดราม่าลือแม่หลังควงคู่เที่ยวต่างประเทศกับแฟนหนุ่มเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มักจะมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้เราได้ชมกันอยู่เสมอคบกันมาได้2ปีกว่าแล้วสำหรับคู่ของนางเอกสาวแต้วณัฐพรกับแฟนหนุ่มไฮโซนายปนัยพรประภาแถมคู่นี้ก็มีเวลาหวานกันตลอดเรียกว่ามีแต้วที่ไหนก็มักจะมีไฮโซนายไปด้วยทุกที่หลังจากที่ชาวเน็ตรายนี้ได้ทำการคอมเมนต์เหตุคิดว่าเมื่อก่อนเวลาแต้วไปทำงานต่างประเทศเราจะได้เห็นภาพที่แต้วพาแม่ไปด้วยตลอดพอเวลาเสร็จงานแล้วเราก็จะได้ภาพช่วงเวลาที่ใช้ด้วยกันระหว่างแม่ลูกครั้งนี้นึกว่าจะเป็นแบบนั้นจะได้เห็นภาพแต้วกับแม่ที่ลอนดอนแต่มันไม่ใช่อีกแล้วเศร้าเนอะแต่ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมพาคุณแม่ไปด้วยนะพาไปในช่วงเวลาที่แม่ยังแข็งแรงไปกับเราได้อยู่ได้ใช้เวลากินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันให้มากกว่านี้เวลาระหว่างแม่กับเรามันถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วแม้ทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมแต่เรื่องนี้ไม่ควรเปลี่ยนไปพร้อมกับใส่อิโมจิหน้าเศร้าล่าสุดเธอได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีของเธอโดยโพสต์ภาพคุณแม่ผ่านไอจีสตอรี่นั่นเองจ้าต้องบอกเลยว่าฟาดคนดราม่าจริงๆค่ะ